่ามันคือเขาเป็นคนแบบนั้นน่ะฮะเขาเป็นคนที่ว่าคือบางทีฉันอาจจะดูแลเขาน้อยไปหน่อยอืมฉันก็คือไม่ได้สนใจเขาฉันก็สนใจแต่ลูกชายอ๋อเพราะลูกชายจะได้ครองราชย์ใช่ไหมฮะส่วนตาพ่อนี่ก็ไปสนใจแต่พี่สาวคนโตเพราะเรียนหนังสือเก่งฮะแล้วก็ส่วนพี่ชายเขาก็สนใจแต่น้องสาวคนเล็กอืมเพราะมันอ่อนแอขี้ลูกนะฮะมันเหมือนอย่างกับคนไม่เต็มบาทนะคนเหมือนอ่อนๆแอเนี่ยแล้วก็เลยต้องสนใจส่วนคนนี้ลืมเราลืมว่ามีลูกคนนี้นะมันเป็นไม่ดีชายเป็นลูกคนกลางฮะเป็นลูกคนกลางที่เราไม่ได้นะมันติดตาพิจารณีนะครับเป็นดีชายลูกคนผู้ลูกคนกลางนะเราก็ไม่ได้ดูแต่ที่นี่บอกเลยว่ามันเหมือนเป็นม้ามืดมันเก่งมันขยันแล้วมันก็ประหยัดด้วยแต่ป้าว่ามันประหยัดเกินไปมันบอกจะลูกมากกว่าเขาเรียกตันีทีเหนียวอ่ะมันก็คือป้าพี่บอกว่ายังไงนะมันเป็นสาวเป็นแค่มันทำตัวยิ่งกว่าป้าอีกมันแต่ป้าก็ดีนะมันไม่มาแข่งกับเสียผู้ชายป้าดูแล้วยังไงไงป้าว่านางนี่นะมันขึ้นไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรพวกพลังใหญ่ไม่พอประตูใหญ่ขึ้นตกไม่ยิ่งตายเมื่อช่วงที่ผมก็เห็นว่าใส่ชุดนี่โอ้โหใหญ่มากเลยมันเหมือนป้าบอกว่าอย่ากินมากมันกินได้มากหรอกถามมันกินอะไรมามันรู้มันกินข้าวขาหมูมาสามจานแล้วมันชอบกินช็อกโกแลตบางคนก็ไปเรียกเป็นทอมช็อกโกแลตเนี่ยนะมันไม่ได้กินทีละแท่งมันกินเป็นกิโลเลยนะป้าบอกว่ามันเป็นบ้าอะไรของมันนะรู้มันอกหักก็ไม่รู้นะอะไรของมันเนี่ยนะทีนี้บังเอิญว่าป้าก็คิดว่ามันก็ดีไปอย่างนะมาพูดงี้ดีนะมันจะเล่นมาแข่งกับเชียร์อูของป้าเพราะป้ากลัวมันอะของป้ากลัวมันกลัวมันจะเหมือนพ่อมันงกป้ากลัวจริงก็คือเราทำงานมาเหนื่อยจะคิดว่าปีนี้ป้าอายุ82แล้วนะจะให้ป้ารออีกกี่ปีใช่ไหมมีเงินเอามาใช้นี่จะรอให้ตายตายหุ่นไม่ใช่จะรอให้ตายก่อนนี่ยังไงครับผมนะมันอย่างนั้นมันจริงๆแล้วป้าคิดว่ามันก็ทั้งหัวมันเธอนะก็ทั้งมันเธอว่ามันจะเป็นยังไงของมันนะป้าแล้วแต่โชคชะตาดีกว่าทีนี้ลูกสาวคนเล็กของคุณป้าเนี่ยดูลักษณะท่าทางน่าจะอ่อนแอน่าดูเลยนะแต่ว่าเห็นขนาดพูดต้องหลับตาต้องนั่งรถเข็นตลอดแล้วแต่ผมก็เห็นบางทีก็เดินได้นะฮะทำไมไม่เดินสร้างภาพหรือเปล่าตรงนี้เขาไม่ได้สร้างภาพหรอกเขาเรียกว่าเป็นลูกซึมเศร้าอ๋อไม่ได้สร้างภาพแล้วเธออย่าไปว่าเขานะเดี๋ยวว่าข้าตัวแทนเธอต้องรับผิดชอบนะคือลูกคนนี้แตกนะลูกคนนี้แตกไปตัวร่างกายปอดไม่แข็งแรงแล้วแกเป็นที่ทุกลูกนะครับเป็นทั้งลมชักเป็นทั้งมะเร็งเป็นทั้งแล้วลูกบางที่แกเป็นนะคือแกเป็นลูกถูกเศร้าคืออยู่ๆนะแกเป็นที่สกีนะพอมาเมืองไทยแกตั้งรถเข็นเฉยเลยนะสกีเพิ่งเรียนสกีเสร็จกลับมาเมืองไทยนั่งรถเข็นแกซิงแกคิดถึงแกงคนก่อนคิดถึงวีรยุทธ์แล้วพอสักพักถึงแกก็ซิงนั่งรถเข็นอีกคิดถึงไอ้หมอเวนนั่นแหละหมอชัยชรนั่นนะครับก็เลยไม่รู้ยังไงของแกนะแกก็พูดไปคือพูดอีกทีก็คิดถึงหลวงตาบัวแล้วหลวงตาบัวเป็นพ่อแกนะฉันก็เลยลูกคนนี้มันน่าสงสารนะเธออย่าไปว่าเขานะน่าเขาอุตส่าห์เธอเห็นเขาเล่นปู่เจิงไหมเล่นไปเล่นมาเล่นปู่มันก็เหนื่อยคนปางคนดูก็เหนื่อยทุกคนเหนื่อยหมดเลยนะแต่แกเอาใจช่วยแกว่ามันจะรอดไม่รอดตอนนี้มันเล่นเลยนะก็น่าสงสารแกเลยแกก็พยายามเต็มที่แกชอบปู่เจิงจริงหรือเปล่าเห็นไปดีดที่ประเทศจีนนี่อยู่บ่อยครั้งทำไมมันไม่เป็นไม่มาดีดให้คนไทยเขาดูบ้างทำไมต้องดีดให้คนจีนเขาดูแกที่จริงแกอยากเล่นดนตรีไงแต่ทีนี้เนี่ยนะคือแกก็รู้ครอบครัวกันเอาเนี่ยเอานอนไม่ได้นะครับอาจจะล้มเมื่อไหร่ก็ได้เพราะนั้นแกต้องเจริญสัมพันธ์ทางไปตีกับจีนนะคือตอนนี้อเมริกาก็ชักจะไม่พอไว้ใจแกคือหญิงเล็กเนี่ยแกเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วแกไปขอเงินล็อกกี้เฟลเลอร์มาทำสเตทเซลใช่ไหมตอนหลังล็อกกี้เฟลเลอร์คุกแค้นมากเลยเพราะว่าล็อกกี้เฟลเลอร์มันเป็นใครนะมันเป็นซีเอนะเป็นพ่อซีเออีกทีนึงนะแต่ก่อนตอนตั้งโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับไม่ฮีโดนเนี่ยนะตั้งชื่อตามพ่อของลูกชายเนี่ยล็อกกี้เฟลเลอร์ออกเงินให้เยอะเลยเธอไปดูข้างๆโรงพยาบาลรามาที่เป็นตึกดาวเทียมนะตึกเหมือนยานอวกาศเนี่ย
เราเก็บเงินเขาจ้างทั้งหมดเลยนะครับทีนี้เนี่ยเอาเงินมาให้เนี่ยจุฬาภรณ์นี่ก็ไปหลอกเงินเข้ามามาทำสเต็มเซลล์มาเด็กทารกที่มันจ่ายสองพันกว่าคนเนี่ยนะตอนหลังเนี่ยล็อกกี้เฟลเลอร์มันไม่ยอมมันแค้นก็ไปหลอกเอาเงินนั่นมันเป็นมูลนิธิมันตามกุศลเนี่ยไปหลอกเอามาแล้วมาทำลงสถาบันวิจัยวิจัยทุกตัวเองล้วนเลยนะตอนหลังก็ไม่วิจัยแล้วนะพอความมันแตกว่ามีเด็กเด็กตายก็เลยปิดไปเลยแล้วหมอที่เป็นผัวก็ตายไปด้วยนะได้ข่าวไปอยู่หลวงตาบัวแล้วไปพลาดแล้วก็ตายทั้งคู่ทั้งหลวงตาทั้งลูกศิษย์พอตายแล้วนี่นะก็เลยยังไงดีก็เลยกลายเป็นว่าท่านจะไม่ดีแล้วทุกคนที่จะรู้ก็เลยกลายเป็นว่าแกก็มีปัญหาเยอะตอนหลังปัญหาเยอะหัวก็หนีไปหมดนะก็เลยกลายเป็นว่าแกก็คิดเป็นคิดมากหลวงตาที่เป็นที่พึ่งทางใจก็ตายไปแล้วก็เลยเป็นอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นบางทีแกก็ต้องเจริญสตินะเจริญสติคือต้องทับใจอันนี้อย่าไปว่านะเจอเป็นคนน่าสงสารค่ะทีนี้วันนี้น่าจะถึงแก่เวลาแล้วนะครับคุณป้าก็ยังเหลืออีกหลายประเด็นเลยนะครับที่เราจะต้องมาคุยกันตั้งแต่ทั้งเรื่องร้านอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายทั้งเซ็นทรัลเวิลด์ทั้งสำนักงานมากมายบริษัทมากมายของคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยเดี๋ยวเราไว้คุยกันอาทิตย์หน้าดีไหมฮะก็ตามใจเธอนะถ้าหากว่าฉันยังอยู่นะค่ะก็ถ้าเธอตามข่าวถ้าฉันไม่อยู่อันนี้ก็เธอต้องติดทูบนะแล้วฉันจะมาหาครับผมเอาอย่างนั้นเลยนะเอาละครับวันนี้ก็น่าจะถึงแก่เวลาแล้วนะครับก็คิดว่าจะต้องล่ำลาพี่น้องท่านผู้ฟังกันไปก็อย่าลืมนะครับติดตามรับฟังรายการเถียงแทนเจ้านะครับกับผมดีเจซุนโฮแล้วก็คุณป้าสมจิตคู่ชีวิตของคุณลุงสมชายเฟซบุ๊กนะเพจของลุงสมชายป้าสมจิตแล้วก็ทาง YouTube นะครับสนามหลวง2008แล้วก็ YouTube ของดีเจซุนโฮนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องบอกกับพี่น้องท่านผู้ฟังกันว่าสวัสดีนะครับสวัสดีจ้าเถียงแทนจ้าขยันขันแข็งมีแรงใจสร้างหมู่บ้านเสื้อแดงปักหลักเป็นแหล่งประชาธิปไตยตั้งสภาหมู่บ้านสร้างหลักประกันให้คนไทยแล้วจัดตั้งกลุ่มศึกษาเรื่องความเป็นมาการเมืองไทยประหารทุกครั้งไปสถานที่ธรรมดาไม่มีสภาพูดคุยคุณนางชั่วอมาช่วยคุยก็ไม่ได้เราต้องจัดกลุ่มศึกษาจึงเกิดปัญญาสว่างสวยพอเกิดปัญญาตาสว่างศักดินาขาทางเห็นพุงเห็นไซเห็นโครงสร้างกฉันสูงกระจิตริดแต่มีสิทธิ์เอาไปใช้ทั้งเรื่องความไม่เป็นธรรมมันเหยียบย่ำคนจนเรื่อยไปทั้งสิทธิเสรีบ้านเมืองเรานี่ล้าหลังกว่าใครทั้งกฎหมายการเมืองเราต้องรู้เรื่องเราต้องเข้าใจประเทศนี้ของเราอย่าให้ใครเขามันเอาไปใช้ hey, oh, hey, hey. อำนาจเป็นของปวงชนแต่ทุกคนละไม่เคยได้ใช้ hey, oh, hey, hey. ส่วนทรัพย์สินนั้นของชาติเราต้องยึดขาดให้ส่วนใหญ่ hey, oh, hey, hey. อุดมการจะร้อนแรงเราต้องเข้มแข็งทั่วเมืองไทยประกันประชาชนนั้นต้องสุขสบาย hey, oh, hey. ทั้งค่าจ้างต้องเป็นธรรมไม่เหลื่อมล้ำอีกต่อไป hey, oh, hey, hey. พวกเครือข่าย
ะพานเราต้องจัดการให้สิ้นไปเราต้องเตรียมการเตรียมสู้เพื่อเปิดประตูสู่สังคมใหม่ระดมคนระดมสมองรวมเพื่อนรวมพ้องให้มากมายแบ่งงานกันทำนำแบบรวมหมู่อย่านำแบบตัวกูผู้ยิ่งใหญ่ประชาชนคือคนผลิตปวงชนมีสิทธิ์ออกกฎหมาย hey, oh, hey, hey. อำนาจไม่หลุดหลังเลือกตั้งเราต้องรีบสร้างสภาพหมู่บ้านทั่วไทย hey, oh, hey, hey. หมู่บ้านแสดงแข็งแกร่งแน่ๆสภาพหมู่บ้านแสดงแข็งแกร่งแน่ๆอย่าหลงคำยุแย่พวกมารจันไร hey, oh, hey, hey. สภาพหมู่บ้านมีคุณภาพใช้กำราพวกมารร้าย ต่อสู้ครั้งนี้มีเดิมพันต่อสู้ครั้งนี้มีเดิมพันเป็นสงครามชนชั้นอันยิ่งใหญ่อย่าหลงกลคำยุแย่แค่ชนะไม่ใช่แค่อมาตย์ตายชัยชนะอยู่ที่ประชาชนชัยชนะอยู่ที่ประชาชนจะปกป้องดอกไว้แค่ไหน hey, oh, hey, hey. สภาหมู่บ้านมีทุกพื้นที่สภาหมู่บ้านมีทุกพื้นที่ชัยชนะเราจะมีตลอดไปสภาหมู่บ้านมีทุกพื้นที่สภาหมู่บ้านมีทุกพื้นที่ชัยชนะเราจะมีตลอดเอ้ย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 เชิงเอ้ยเชิงเอ้ยเสียงแทนจ้า